ทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนตรรกยะนะครับจำนวนตรรกยะคืออะไรครับคือจำนวนที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนนะฮะจดตามพิพิธนะที่ทั้งเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มนั่นเองก็คือว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มก็ได้หรือจะเป็นเศษส่วนก็ได้แต่เศษส่วนนั้นต้องทั้งเศษก็เป็นอินทิกรัลส่วนก็เป็นอินทิกรัลก็คือจำนวนเต็มนั่นเองทั้งเศษและส่วนนั้นเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เลยนะครับแต่จำนวนเต็มก็เป็นตรรกยะได้นะนะครับมาดูข้อที่1เลยนะฮะรูท2รูท2เป็นจำนวนเต็มไหมถอดรูทได้ไหมไม่ได้นะครับรูท2เนี่ยมีค่าประมาณ 1.414 จุดจุดจุดทศนิยมที่ไม่ซ้ำเลยนะครับถือว่าเป็นอักตรรกยะอันเองนะหรือ Q พาร์มนั่นเองนะครับสัญลักษณ์นะทางคณิตศาสตร์ Q พาร์มนะครับรูท3ถอดรูทได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณ 1.732จุดจุดจุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นคิวพาร์มนั่นเองนะอัตตกยะรู้สี่ถอดรู้ได้ไหมครับได้เลย2นะครับตอบข้อที่3นั่นเองลักษณะนี้นะครับจะเป็นตรรกยะอันเองนะหรือใส่ละตัวคิวนั่นเองนะครับถัดมารูท5นะครับรูท5ก็เป็นอัตตกยะนะประมาณ 2.236 จุดจุดจุดเป็นคิวพาร์มนะครับเป็นทศนิยมที่ไม่3นั่นเองถือว่าเป็นอัตตกยะนั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อที่1 0.001 001 001 001ไปเรื่อยๆซ้ำไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นทศนิยมซ้ำนะเพราะว่า3หลอบเดิมนะ0.001 001 001ไปเรื่อยๆนะครับถ้าซ้ำอย่างนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะหรือตัว Q นั่นเองข้อ1ถูกต้องแล้วนะครับผมถัดมาข้อที่2นะครับ0.76766 7666 76666แล้วก็7จุด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 ไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นจำนวนตรรกยะนี่ผิดนะครับเพราะว่าซ้ำไหมทศนิยมซ้ำไหมทศนิยมไม่ซ้ำนะครับถ้าไม่ซ้ำอย่างนี้นะเราก็จัดได้ว่าเป็นจำนวนอัตตรรกยะเองนะครับข้อที่2ก็เลยเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับผมเพราะเป็นอัตตรรกยะนะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นแหละนะครับผมถัดมาเลยมาดูข้อที่3กันเลยนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไกลมีจำนวนตรรกยะมากที่สุดที่น้อยกว่า6เอาไงดีตรรกยะนี้เป็นทศนิยมที่ซ้ำได้ไหมซ้ำได้เป็นเศษส่วนได้ไหมเป็นเศษส่วนได้งั้นเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นทศนิยมที่ซ้ำแล้วกันเช่นนะครับ 5.9988 9988ไปเรื่อยๆได้ไหมครับได้นะหรืออาจจะเป็น 5.999888 999888ไปเรื่อยๆอีกหรืออาจจะเป็น 5.999999 ไปเรื่อยๆอีกอ่ะแล้วจะเอาตัวไหนครับเขาบอกเอาตัวมากที่สุดใช่ไหมเอามากที่สุดเอากี่ตำแหน่งดีครับเอาสัก100ตำแหน่งไหม1,000ตำแหน่งไหมก็ไม่ชัดเจนถูกไหมครับแสดงว่าข้อกอไก่ผิดนะไม่มีมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นอินฟินิตี้จุดจุดจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมาข้อกอไข่นะครับมีจำนวนอัตตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า6เอาอีกแล้วมากที่สุดน้อยกว่า6อีกแล้วแต่เป็นอัตตรรกยะแสดงว่าทศนิยมที่3ได้ไหมไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะ 5.98769876อันนี้ซ้ำแล้วใช่ไหม5อ่ะเอาไม่ซ้ำหน่อยอ่ะ5 9 7 8อย่างนี้ได้ไหมอ้าวจะเอากี่ตำแหน่งดีครับเขาไม่ได้บอกนะเอากี่ตำแหน่งก็ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นเราก็เลยสรุปไม่ได้นะครับว่าค่าไหนมากที่สุดของอัตตรรกยะที่น้อยกว่า6นั่นเองนะข้อไขก็เลยเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผม